สวัสดีครับหากินแบบบานๆครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับผมวันนี้ผมก็สิพาพี่น้องมายามหลอบครับผมน้องทาน้องที่ไม้แตกแต่นครับอันนี้เป็นบริเวณน้องเบิดเลยเลยครับพื้นที่ห้องน้องเบิดแต่ว่ามองนี่มันสิตื่นเขินมันสิเขินไอ้บ่มีน้ำครับน้ำเบิดตะโดนแล้วมองนี่นี่ครับผมสิให้เบิ่งโดยรอบๆนี่เป็นบริเวณพื้นที่ของน้องเบิดแล้วครับเนี่ยกะหลังจากมันแห้งคนมาหากินได้แล้วก็มื้อนี้สิพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งรอบคือเก่าครับนี่ครับมันอยู่ลุบพุ่นครับมองนี่เป็นพื้นที่น้องเบิดแล้วครับแต่ว่ามันน้ํามันแห้งไปตะโดนแล้วครับกะผมใส่ไว้เป็นรอบแบบหลังตาทีๆครับผมหลังเดียวครับผมไปรุ่นน้ำกันครับเฮ็ดเหอะไว้เหอะหนึ่งคล้ายๆมองเขาใส่ตรงแล้วครับพี่น้องเนี่ยไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องมันชิยุรุปกันละแต่ว่าเลาะนี่มันก็สิเป็นพื้นที่ห้องน้องเบิดแล้วครับนี่พี่น้องเบิ่งรอบๆมันก็สิกว้างใหญ่อยู่ครับแต่ว่าเลาะนี่มันสิแห้งเบิดครับนี่ครับผมมันสิแห้งเบิดเลยสิแห้งเบิดเลยครับรอบๆเป็นแบบประมาณนี้เลยครับเหลือแต่อยู่มองปุ่นแล้วครับมองมันเลิกกมูไปเบิ่งเลยครับครับผมจะคิดถือบ่ถือนะครับพี่น้องจะต้องลงไปเบิ่งน้ำกันนะครับใส่ไปมองหลังเหอะนะครับหลังนึงนะครับพี่น้องไปเบิ่งกันสิมียังเข่าบ่ตัวใหญ่ๆคือสิเบิดแต่ละครับห้อยคนหาแตกไอเหลี่ยมุนครับมุนอับยับกับบรรยากาศน้องถ้าฝุ่นเป็นกระเตรียมลงหาไปเลยครับนะแต่ว่ารอพบสิบคือประมาณนี้ไม้นี่แตกเละแล้วเบิดแล้วครับผมตากระสิย่างอยู่ดอกครับแบบตัวใดเก่งๆกระสิย่างย่างบ่หลายเขาฉีมานะครับผมดักไว้นี่มือสองมือแล้วครับนี่อยู่ในนี่กระสิมีปลาบ่ครับปกไว้ย่างดีนี่ครับเฮ้นี่เบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวเชียวขึ้นให้เบิ่งนะครับสีนี้บนนี้นะครับหนักเลยล่ะพี่น้องพี่จะแม่งจิตเตาจ้อปลาตายเบิดครับจะแม่งจิตเตาครับเดี๋ยวเบิ่งกันอ๋อพี่น้องเท่มาเบิ่งมิจะแม่งจิตเตาครับมาที่นี่กับอย่างว่าบกหอยคือบกหอยนะเป็ดก่อยเดี๋ยวเบิ่งกันครับแต่ว่าปลาตายเบิดครับปลาถือกินเบิดนี่คือเต่าเขาไม่กิน
ที่พี่น้องเบิ่งน้ำกันอู้แม่งเตาพี่น้องหลายแท้เย็ดออกก่อนผมว่ามันน้อยเตาหลายตัวนี้เขามากินป่าครับผมกินเตาทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องกินเตาหลายขวมกินเตาอีกแล้วครับพี่น้องนี่บอกควายซีหน่วยกินมวนออกบ่ล่ะแต่มันกินเตาใส่ไปอีกก่อนพี่น้องไม่กินเตาหลายเอาไปขัวมันสิหมุนแยงผมบ่เนี่ยนี่ครับกินเตาทั้งนั้นเลยนี่ครับพี่น้องเอาได้ไม่กินเตากับบ่หอยกับให้เติบอยู่เดี๋ยวไปขัวกันครับเขาเมื่อครับบัดนี้ครับพระเจ้ากำลังมาหาป่าครับเดี๋ยวสิเขาเมื่อแล้วในแนวกินแล้วพี่น้องครับพี่น้องหลังจากเข้าขึ้นมาจากหนองแล้วครับพี่น้องนี่เขาได้แม่งกี่เต่าหลายเติบอยู่ครับในนี้ผมจีบปนแม่งกี่เต่าสู่พี่น้องกินครับหลายอยู่ครับหลายอยู่โอ้ยเขาไม่กินเตาในการเลยครับพอดีเลยครับกินไม่กินเตาปนไม่กินเตาพี่น้องเนี่ยในหลายเติบอยู่ครับนะครับมื้อนี้สิจัดเมนูแม่งกินเตาแล้วกับเมนูหอยให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชิมกันครับพี่น้องนี่แม่งกินเตาครับนี่ครับเขารอบห้องครับได้หลายเติบอยู่ครับเนี่ยเอาเดี๋ยวเมนูหอยต่อโดยเมนูหอยครับเดี๋ยวจะเฮ็ดเมนูหยังถาเบิ่งน้ำกันครับผม2เมนูเลยมื้อนี้นี่ครับดิดิเอาใครแนวกินขาบไปเหรอเพิ่นหน่อยๆขาบยังไม่กินเว้ยครับนี่ลวกหอยกันครับนี่ครับพี่น้องหลังจากเด็ดปีกเรียบร้อยแล้วครับนี่เด็ดปีกเรียบร้อยส่วนใหญ่เป็นตัวเมียครับผมตัวเมียเอาสิมาเล่งกันครับนี่ครับดูสิตำปนตำปนไอ้แม่งขี้เตาครับผมใส่กระเทียมผมใส่หอมนั่งเตาครับผมลงไปสุดท้ายกินแบบบาดเซฟวันนี้เล่นเป็นปิ๊กปนครับผมครับโขกไปเรื่อยครับผมพี่น้องไปเรื่อยๆ
ดูครับพี่น้องหลังจากโขกมาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้จะได้ประมาณนี้มันจะเฮ็ดเป็นแบบน้ำคุกคลิกครับผมเฮ็ดเป็นแบบแห้งก็ได้แต่ว่ามันจะเฮ็ดเป็นน้ำคุกคลิกครับนี่ครับหลังจากตำใส่กับกระเทียมกับพริกกับหอมแล้วครับนี่ครับอันนี้ปรุงในเข่าตุ้ยนี่ก็สุดยอดนะครับเนี่ยทำเหมือนผมสิเฮ็ดเป็นแบบน้ำคลุกคลิกครับผมน้ำคลุกคลิกอันนี้น้ำเพิ่มเลยนะน้ำตุ่มซุปมาแล้วแบบน้ำกระเจาะครับจับเนี่ยเสียบให้มันเด็ดจับติดเข่าจังหน่อยเอาละครับทำการปรุงครับผมเสียบเลยครับตอนนี้บอกเลยครับสูตรนี้เด็ดเด็ดเด็ดสะเดาเลยครับเด็ดสะเดาขยงปลาไหลครับขยงไปปลาลงไปโรยหอมเพิ่มความหอมครับเลยครับสูตรนี้เด็ดแน่นอนขอชิมนะครับผมน้ำลงไปจังหน่อยนะครับตักเสร็จถ้วยแล้วพี่น้องสุดยอดครับผมของแสบของดีครับผมครับผมรวยหนาจังหน่อยอี้ครับผมสุดๆเลยครับเมนูนี้นี่ครับพี่น้องสุดติงเลยครับสิบอกให้สุดติงกระดิ่งแมวเขาตุ้ยนะครับเดี๋ยวสิซีมให้เบิ่งผมจิตแถมเมนูหอย4หน่วยนําครับผมเฮ็ดหยังก็เบิ่งกันเลยครับเมนูหอย4หน่วยเฮามันบ่หลายก้อยแบบก้อยแบบหน่อยๆครับพี่น้องไปเลยค่อยแบบนิดหน่อยนี่ผมคั่นแซ่บักหน้าแล้วใส่แค่นี้พอแล้วครับนี่จากมันบนไหลครับแถมอันนี้เป็นเมนูแถมครับพี่น้องไปอ
ได้เสร็จแล้วตักใส่จานครับอีกหนึ่งเมนูครับพี่น้องเมนูแถมได้บ่หลายครับเนี่ยก๋วยสังสีได้หนึ่งเมนูเด็ดๆครับผมหอยหอยเดี๋ยวมาซิมกันครับสองเมนูมันนี่จัดมาฝากพี่น้องนะครับนี่เขาไปยามรอบแล้วเขาได้มาแค่นี้แล้วครับครับวันนี้เขาได้เมนูบานๆสองอย่างครับแล้วก็นี่ครับหอยหอยพี่น้องหอยหอยมันต้องนี่ครับต้องใส่พริกน้ำยาสีนี่ครับผมคำแรกพี่น้องสุดยอดครับตามด้วยนี่ครับคุยได้เลยครับแมงปนแมงขี้เต่าแซ่บผู้ยางสุดยอดนี่ก็ได้เมนูนี่ครับผมเอาไปหามาตำปนแมงขี้เต่าครับผมสุดยอดแห้งก็อีกหนึ่งอย่างครับก๋วยหอยเองมาซีนวยก็เลยกล่อยพี่น้องมั้งเลยครับครับสุดยอดครับยังวันไหลยังวันไหลเพราะว่าข้างๆมันโล่งขี้ฝุ่นครับของเฮาอยู่หน้าอยู่หลังบ้านเออบ้านติดหน้ามันก็สิมีแมงวันครับมันน้ำขี้ฝุ่นเขาจะออกก็มื้อนี้เฮาใส่รอบปลาไว้แต่ว่าสิ่งที่เฮาได้เป็นแมงขี้เต่าครับเนื่องจากปลามันเอาไปแล้วมันตายครับแมงขี้เต่าเลยเขาไปกินถือว่าได้หลายครับมาปนสู่พี่น้องโอ้เผ็ดคนสู่พี่น้องกินน้ำกันซีมน้ำกันกับอาหารแบบบานๆเท่ากันนี่ครับเป็นเมนูที่แบบเด็ดๆเลยครับไปได้กินติดใจครับผมแซ่บแห้งก็ฝากเป็นกำลังใจช่องฮะกินแบบบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผมก็สิมีคลิปนักแน่เบาเนี่ยคลิปไปหันไปหนีหรือว่าคลิปหากินหลังบ้านเนี่ยคลิปน้ำทงน้ำไห้น้ำสวนก็แต่สิพยายามถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันครับผมก็มื้อนี้หากินแบบบ้านๆครับจัดเมนูถ่ายคลิปให้ครับผมจริงๆตั้งใจสิไปดักปลาได้แมงขี้เต่ากับหอยมากอ่ะนี่ครับได้เมนูหอยกับปนแมงขี้เต่าครับผมเด็ดๆเลยครับผมฝากเป็นกำลังใจกันคือเก่าครับผมก็ยังได้กระทารุ่นคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ